สวัสดีครับจาก faithstory.com นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนาจอมเทียนนะครับจังหวัดชลบุรีครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะเป็นเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากครับที่พระองค์ได้เดินทัพมาถึงที่นี่นะครับเพื่อมากอบกู้เอกราชในภายหลังก็จะมีอนุสาวรีย์ครับพระเจ้าตากครับทรงม้าแล้วก็มีเรื่องราวตำนานต่างๆเนี่ยติดไว้ตั้งแต่จุดนู้นเลยนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าตากแล้วเรื่องราวตำนานต่างๆครับเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ครับจุดเด่นนะครับภายในวัดนี้นะครับเป็นอุโบสถนะฮะหลังเดิมนะครับเป็นโบสถ์หลังเดิมที่เป็นไม้ครับแล้วก็มีอุโบสถหลังใหม่ครับฝั่งนู้นนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับนี่เป็นภายในบริเวณวัดครับก็จะมีจุดนั่งพักนะฮะแต่ค่อนข้างโล่งครับบริเวณของวัดเนี่ยภายในโบสถ์ควรจะเข้าไปไม่ได้น่าจะล็อกอยู่นะเพราะว่าไม่มีพิธีกรรมอะไรตอนนี้เข้าได้ครับภายในเปิดได้เข้าได้ครับหน้าต่างก็เปิดด้วยตรงนี้ครับมีดอกไม้ธูปเทียนครับเข้าไปกราบพระพุทธรูปครับภายในพระอุโบสถภายในพระอุโบสถก็ครับแฝงไปด้วยรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับนี่เป็นภายในพระอุโบสถนะครับหลังเดิมนะโบสถ์ไม้ครับสวยงามมากครับอีกจุดหนึ่งนะตู้บริจาคเนี่ยโดนทุบแตกนะก็คือโดนขโมยเงินบริจาคนะครับทางวัดก็ติดประกาศไว้นะว่าไม่อยากให้ทำเพราะว่าโดนอย่างนี้มาบ่อยครั้งแล้วมันเป็นบาปนะครับเพราะว่าเงินทั้งหลายเนี่ยเป็นเงินของสงฆ์นะครับถ้าเกิดคุณใครเนี่ยที่ทำลายไปเนี่ยหรือเอาเงินไปนะครับก็เป็นบาปอย่างหนักเลยนะครับเป็นการขโมยของสงฆ์